มาดามโบวี่สาวไทยแซบได้สามีเศรษฐีคลอดลูกแล้วจำได้ไหมโบวี่สาวแซบเคยออกมาเล่าประสบการณ์คลอดลูกในคุกล่าสุดเธอได้สามีฝรั่งและตอนนี้ก็ได้ให้กำเนิดลูกกับสามีฝรั่งแล้วจ้าบอกเลยว่าน่ารักมากจากเรื่องราวสุดแซบของคุณโบวี่ที่ออกมาโพสต์เรื่องราวในอดีตของตัวเองในครั้งที่ตั้งครรภ์ขณะติดคุกถือเป็นประสบการณ์และอุทาหรณ์ให้กับชาวเน็ตได้อย่างดีโดยเรื่องราวทั้งหมดคุณโบวี่โพสต์ไว้ว่าย้อนไป12ปีก่อนเวลานั้นเราอยู่ในเรือนจำครั้งยังเป็นวัยรุ่นใจแตกและต้องโทษคดียาเสพติดศาลตัดสินจำคุก3ปีขณะนั้นเราไม่ได้ติดคุกคนเดียวยังมีอีกหนึ่งชีวิตในท้องที่ต้องลำบากกับเราด้วยติดคุกในขณะที่ตัวเองตั้งท้อง5เดือนไม่มียาวิตามินดีๆกินไม่ได้นอนที่นอนสบายๆไม่ได้กินอาหารดีๆที่อยากกินจนถึงเวลาคลอดก็ต้องคลอดในฐานะนักโทษหญิงนั่งหลังรถที่มีลูกกงเพียงคนเดียวรถกงหมาโดดเดี่ยวเวว้าทั้งกลัวทั้งกังวลและคลอดทั้งที่มีโซ่ตวนอยู่ที่ขาล็อกไว้กับเตียงกันการหลบหนีเจ็บท้องนอนดิ้นทุรนทุรายไม่มีใครสนใจได้แต่ร้องไห้กับสวดมนต์ในใจให้ผ่านพ้นและปลอดภัยให้ลูกครบ32หลังจากคลอดน้องมีโอกาสกอดจูบลูกและมองน้องเพียง1วันก่อนส่งให้กับญาติรับไปดูแลต่อวินาทีตัดใจเจ็บปวดทรมานเสียใจปางตายแต่ก็ต้องยอมรับและเดินกลับเข้าไปเรือนจำชดใช้กรรมต่อไม่เคยสัมผัสคำว่าความเป็นแม่เลยได้แค่มองผ่านกระจกลูกกงเวลาญาติพามาเยี่ยมและรูปถ่ายทางบ้านส่งมาให้เฮ้ยความฝันของผู้หญิงทุกคนกับการมีลูกครั้งแรกมันไม่ใช่แบบนี้ปะวะเจ็บ12ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันตลอดเวลาที่พ้นโทษมาปากกัดตีนถีบขยันสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยทำทุกอย่างจนถึงจุดที่พร้อมทุกอย่างความสำเร็จธุรกิจการงานการเงินคนรักและก็ปล่อยมีลูกมาตลอดอยากมีแต่กรรมไม่เคยสำเร็จเลยทั้งท้องนอกหมดลูกแท้งคุกคามมีบุตรยากหาหมอก็แล้วยาแพงก็กินทั้งบนบานศาลกล่าววัดดังๆไปหมดเปลี่ยนผัวก็หลายคนแต่ก็สิ้นหวังจนชาตินี้คงไม่มีลูกได้อีกแล้วทำใจแต่คุณเชื่อเรื่องปฏิหาริย์ไหมปีนี้ท้องกับผู้ชายที่เพิ่งคบกัน 2-3 เดือนและท้องได้ไงงงอยู่หลายวันพระเจ้ากำหนดมาเลือกผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของลูกเราเราเชื่อแบบนั้นแต่ผู้ชายคนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรักการเอาใจใส่การดูแลและเราไม่เคยทะเลาะกันเลยอย่างมากแค่งอนกันนอกนั้นมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นความสัมพันธ์แบบชิลๆสบายๆลงตัวสุขใจมากแล้วชีวิตต้องการอะไรอีกสมบูรณ์สักทีคิดมากปวดหัวเรากำลังจะได้เป็นแม่แบบของจริงครั้งแรกตื่นเต้นดีใจรู้สึกสนุกสดชื่นมันเห่อๆหน่อยทำอะไรไม่ค่อยถูกจะอุ้มเด็กก็ยังไม่เป็นเลยท้องครั้งนี้เราได้กินอาหารดีๆนอนดีๆมีหมอดีๆและห้องคลอดสวยๆดีๆตามที่เราเคยฝันไว้การให้นมลูกกอดหอมกำลังจะมาถึงมีสามีครอบครัวคนที่เรารักเคียงข้างไม่ใช่ในฐานะนักโทษตามมีตามเกิดโดดเดี่ยวและเจ็บปวดอีกแล้วและล่าสุดตอนนี้คุณโบวี่ก็ให้กำเนิดลูกที่เกิดขึ้นมากับสามีฝรั่งแล้วนะคะโดยมีชื่อที่น่ารักมากๆว่าน้องหมูหยองจะน่ารักน่าชังขนาดไหนแอดมินมีภาพมาให้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า